แปลว่าครูแกงส้มขาหนูเป็นผู้ยาวตอนนี้หนูทำอะไรอะ่ะก็มีผลเป็นโมโคียะเสมอเลยใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ครับยกเว้นเตรียมตัวจด4อย่างต่อจากนี้ครับ 1. เหมาะสมแกฐานานุรูปก,กำเงิน50บาทไปซื้อข้าวมันไก่กินต้องให้พ่อเซ็นสำเนาบัตรประชาชนไหมะแม่ค้าถามให้ทำไมอะ่ะ อันนี้พ่ออนุญาตแล้วนะคะแม่ครับบอกเลยเพอร์เจอสองครับรับของโดยสนิหาเก็บตังค์อ่ะไปดูคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k ไปดูคอนเสิร์ต God s ซเว่นเอซ่ะบัตรสองมือนอ่ะไปเชียร์เซคุณกำลังเต้นอยู่อ่ะเซคุนถอดเสื้อแล้วโยนให้คนดูพาดมาที่ตัวเราหนูกรีดจนสลบเลยอ่ะตื่นมาเสื้อเซคุณหายอ่ะแม่บอกไม่ต้องตกใจแม่เอาไปคืนเขาแล้ว หนูบอกแม่เลยแม่คะเซคุณโยนเสื้อให้หนูเซคุณสเสน่หาในตัวหนูรับได้เลยไม่ต้องขอพ่อแม่เช่นเดียวกับปู่ย่าตายายหนูให้มรดกแก่หนูเนี่ยต้องขอพ่อแม่ไหมไม่ต้องถัดมาครับมีผลเฉพาะตัวเช่นจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างเงี้ยครับเช่นทำบัตรประชาชนอย่างเงี้ยครับและสุดท้ายทำพินัยกรรม15ปีขึ้นไป สิบห้าปีขึ้นไปสามารถทําพิันกรรมได้และจะมีผลสมบูรณ์แก๊งนี้นะจะมีผลสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเด็กๆครับครูบอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูแกงส้มขอยัดย้อนกลับไปนิดนึงแล้วถามเด็กๆว่านิติกรรมในข้อใดต่อไปนี้มีผลเป็นโมคียะข้อหนึ่งแซมทำพิัยกรรมตอนสิบสี่พิัยกรรมอนุญาตทำตอนเท่าไหร่ตอบครูสแสดงว่าทำตอนสิบสี่ข้อนี้เป็นอะไรเลยตอบครูโมคะ โซ่ so, มั่นขอถามความรู้เรื่องการมั่นก่อนมั่นจะมั่นได้ตอนอายุกี่ปี17ปีเพราะนั้นมั่นตอน14ต่อให้ผู้แทนโดยชอบทำยินยอมก็ต้องเป็นโมอะไรเอ่ยโมคะเช่นเดียวกันทันไหมครับจดทะเบียนสมรสวงกลมคำว่าวสอนแปลว่าแต่งงานไปยังแต่งแล้วแล้วจดทะเบียนสมรสซ้อนต้องเป็นอะไรตอบคุณครูแกงส้มโมคะซันรับมรดกจากคุณยายขี่เส้นใต้รับมรดกจากคุณยายคือการรับของโดย สเสน่หาและรับโดยสเสน่หาสามารถรับได้เลยครับมีผลสมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้ออะไรครับตอบเป็นครูแกงส้มตอบข้ออะไรเอ่ยข้อ5้าไหมพอโจทย์เขาถามว่ามีผลเป็นอะไรตอบครูโมคียะคือมีผลแต่ทําไมครับยังไม่สมบูรณ์ซื้อรถยนต์ตอนอายุ19าอย่างเงี้ยทำได้ไหมได้แต่ว่าถ้าหากผู้แทนโดยชอบทาไปบอกล้างก็จะกลายไปอะไรครับผมโมคะไปให้สัตยาบันก็จะกลายไปมีผลอะไรครับสมบูรณ์